สวัสดีครับกับผมนายนะครับสุภกิจทองดีจาก www.sourcecode.tv นะฮะวันนี้นะครับผมก็จะได้มานำเสนอวิธีการนะฮะในการเริ่มต้นเซตอัพเครื่องให้เป็น Hackintosh นะครับโดยเจ้าเครื่องนี้ผมก็จะทำการติดตั้งตัว Wi-Fi การ์ดนะครับรุ่นนี้นะฮะ TP-Link นะครับ WDN4800 นะครับครับที่เลือกรุ่นนี้ก็เพราะว่าเจ้าตัว TP-Link รุ่นนี้นะฮะรองรับตัวการทำ Hackintosh ในตัวนะฮะก็คือไม่จำเป็นต้องลงไดรเวอร์เสริมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับครับข้างในกล่องนะฮะก็จะมีตัวสิ่งแรกที่เห็นนะฮะก็คือ CD นะครับCD ที่เป็น CD driver นะฮะแล้วก็มีแผ่นใบโฆษณานะครับของ TP-Link นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือการซื้อนะฮะ Purchase Guide นะครับเนี่ยของ TP-Link นะฮะแล้วก็ Quick Install นะครับในการใช้และติดตั้งนะฮะแบบนี้ครับด้านในนะฮะก็จะมีซองใส่ตัวของการ์ดTP-Link อยู่นะฮะซึ่งตัวนี้จะรองรับการทำ Hackintosh ไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆนะครับเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือด้านนอกนะฮะที่ใช้สำหรับการใส่เสาอากาศนะฮะแล้วก็มี LED Display นะครับด้านหลังก็มีวอยแปะมาเรียบร้อยนะครับการันตีนะฮะนอกนั้นนะฮะก็จะมีนี่ครับเสาอากาศ3อันนะฮะให้มาด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็หมดแล้วฮะในกล่องก็มีเท่านี้นะครับครับตำแหน่งนี้นะฮะที่เราจะใส่การ์ดลงไปนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องแกะน็อตออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ดึงแผ่นเหล็กออกมานะฮะนี่นะครับเตรียมการ์ดนะฮะวางตำแหน่งนะครับให้ตรงกับช่องนะแล้วก็ใส่เลยนะครับขันน็อตกลับครับเรียบร้อยครับลองขยับดูนิดหน่อยนะฮะว่าแน่นดีแล้วครับที่หลังเครื่องนะฮะเราจะใส่เสาอากาศเข้าไปนะฮะก็ทำการใส่เสาอากาศทีละจุดนะครับก็หมุนเข้าไปนะฮะอันที่1นะครับอันที่2นะฮะแล้วก็อันที่3นะครับจากนั้นก็ปรับแต่งให้สวยงามนะครับตามที่ชอบนะฮะนี่นะครับเรียบร้อยครับนี่คือหน้าตาหลังจากการติดตั้งนะฮะครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะผมจะเอา USB Bluetooth Adapter มาเสียบไว้หลังเครื่องนะฮะโดยตัวนี้จะใช้ในการเชื่อมต่อกับเมาส์นะฮะนี่นะครับคือหน้าตานะครับขั้นตอนถัดมานะฮะก็คือการนำตัวนี้ครับตามใดนะครับที่พร้อมสำหรับการทำตัว USB boot นะฮะเสียบเข้ากับเครื่องของ Mac Mini ของผมนะครับก่อนอื่นต้องเข้าไปดาวน์โหลดนะครับไฟล์นะครับต่างๆจากเว็บไซต์ tonymacx86.com นะครับนี่นะฮะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Tony Mac นะฮะแล้วก็เข้าไปที่ล็อกอินก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของดาวน์โหลดนะฮะนี่นะครับในส่วนดาวน์โหลดก็จะมีไฟล์ต่างๆนะฮะที่เราจำเป็นจะต้องดาวน์โหลดมานะครับตัวแรกคือ Unibeat นะฮะแล้วก็ Multibeat นะครับเลือกให้ตรงกับเวอร์ชันของMac ที่ต้องการนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือตัวนี้นะครับตัวข้างบนนะครับซึ่งผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับข้อมูลต่างๆสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ Tony Mac นะครับ
็นี่นะครับถ้าใครมีการ์ด NVIDIA ก็อาจจะต้องหาไดเวอร์ NVIDIA มาใช้นะครับนะครับขั้นตอนต่อมานะฮะก็คือทำการดาวน์โหลดตัว OS X Yosemite นะฮะผ่านทางตัวของ App Store นะครับก็คือตัวนี้นะครับทำการดาวน์โหลดมานะฮะคลิกที่ปุ่มด้านบนนะครับ Get นะฮะแล้วก็ทำการ Continue นะครับทำการป้อนพาสเวิร์ดของตัว Apple ID นะฮะจากนั้นสถานะจะเปลี่ยนเป็นดาวน์โหลดดิ้งนะครับตอนนี้กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับรอจนเสร็จนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะเมื่อเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะใช้ไอตัว Unibeat นะฮะในการสร้าง USB boot นะครับนี่นะครับเจ้า USB 32 GB ของผมนะฮะผมก็จะเสียบเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกไฟล์ Unibeat ขึ้นมานะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Continue นะฮะแล้วก็ continue อีกครั้งนะฮะ continue อีกครั้งแล้วก็ agree นะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่ามันขึ้นบอก rescan นะฮะแปลว่ามันไม่เห็นตัวตั้มไดร์ของเรานะครับหรือตั้มไดร์ของเราเนี่ยเป็นไฟล์ partition ที่มันไม่เข้าใจนะฮะเราก็จำเป็นจะต้องเข้าไปในส่วนของนี่นะครับผมก็พิมพ์ thisThis utility นะฮะขึ้นมานะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ตัว USB นะครับตามใดนะครับไปที่ partition นะครับเลือกที่อาจจะเลือก2 partition หรือ1 partition นะผมเลือก1 partition ตั้งชื่อ partition ของตามใดนี้ว่า Hackintosh นะครับจากนั้นก็เลือกไฟล์ฟอร์แมตให้มันเป็นของ Mac นะครับก็คลิกดูที่ออปชันนะครับเลือกไปที่ตัวของ Master Boot Record นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับแล้วก็ Apply ครับแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะฮะรอสักระยะครับตัว Mac ก็จะทำการสร้าง Partition ลงในตัว USB ของเรานะฮะซึ่ง partition นี้ก็จะใช้ในการบูตนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะปิดไปเลยครับกลับไปรีสแกนใหม่ครับจะเห็นได้ว่าเราเจอแล้วนะ Hackintosh ก็คลิกเลือกแล้วก็ continue นะฮะทำการเลือก Macเวอร์ชันที่เราต้องการลงนะครับจะเป็น Yosemite นะครับตรงนี้นะฮะคลิก Continue ครับเป็นแล็ปท็อปหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะผมจะคลิกเฉพาะเป็น Legacy USB Support นะครับแล้วก็ Continue นะฮะนี่นะครับ Confirm แล้วก็คลิก Continue อีกรอบใส่ Password นะครับของ Permission Account ของเรานะฮะแล้วก็รอนะครับจนเรียบร้อยนะครับ install success แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องคัดลอกไฟล์ต่างๆที่เราดาวน์โหลดมาจากตัวของTony Mac นะครับเว็บไซต์ Tony Mac นะครับก็คือพวกนี้นะฮะหลักๆก็จะมี3ตัวนะครับนี่คือ drive USB drive นะครับก็จะมีข้างในแค่นี้นะครับนี่คือ USB USBใครที่ชื่อว่า Hackintosh นะฮะแล้วนี่คือไฟล์นะครับที่ดาวน์โหลดมาจาก Tony Mac นะก็ลากมาเลยครับคัดลอกมาเลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ eject ออกมานะฮะตอนนี้เราก็พ
ร้อมจะใช้ USB อันนี้ในการติดตั้ง Hackintosh นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วยังไงติดตามชมภาค2นะครับในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ